ก็มาอัปเดตนะคะข่าวคราวของสาวๆ Blackpink กันนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวค่ะก็มีคนนะคะพบเจอน้องลิซ่า Blackpink ค่ะที่สนามบินภูเก็ตนะคะเธอก็เดินทางทักกลับมายังกรุงเทพมหานครแล้วนะคะเรียกได้ว่าก็หมดวันหยุดพักผ่อนแล้วนะก็กำลังเดินทางทักกลับมากรุงเทพนะคะแล้วก็ส่วนทางนั้นชยองเองนะคะโรเซ่เองวันนี้มีการมาอัปเดตนะคะรูปภาพลงใน IG ด้วยค่ะเธอนะคะก็ขึ้นแคปชั่นค่ะเป็นภาษาเกาหลีนะแอดก็กดนะคะที่คำแปลค่ะแล้วก็ต้องตกใจนิดนึงนะคะว่ามันแปลว่าแม่งเอ้ยนะคะก็เลยแบบเอ๊ะมันใช่เหรอมันอาจจะไม่ใช่นะคะก็เลยต้องเข้าไปในตัว Translate อีกทีนึงนะคะ Dictionary เกาหลีเป็นไทยค่ะก็เขียนคำว่านัดบอดนะคะก็น่าจะหมายถึงว่าเธอนั้นนัดเจอกับนะคะสาวในภาพนะอาจจะเป็นเพื่อนของเธอหรืออะไรประมาณนี้ซะมากกว่านะคะแล้วก็อีกภาพค่ะเธอก็มีการโพสต์นะคะแล้วก็เขียนว่าอยู่ที่สตูดิโอ B นะคะก็ A แบบนี้เนี่ยจะหมายถึงว่าชยองนั้นกำลังทำเพลงทำโซโล่หรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่ามารอลุ้นกันแล้วกันค่ะเพราะว่ามีข่าวลือนะคะว่าจะมีโซโล่ของเธอนั้นออกในวันที่4ที่จะถึงนี้นะคะก็ใกล้แล้วนะก็รอลุ้นกันดูแล้วกันค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะน้องลิซ่าตอนนี้เนี่ยบินกลับนะคะมาที่กรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็กำหนดการคร่าวๆก็คือวันที่4เนี่ยเธอก็จะบินกลับเกาหลีนะคะค่ะและนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะแอดก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะทั้งชยองนะคะโรเซ่แล้วก็ลิซ่านั่นเองค่ะค่ะก็กดติดตามเอาไว้นะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามานำเสนอค่ะสุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณนะคะเจ้าของคลิปแล้วก็รูปภาพต่างๆนะคะที่ถ่ายกลับมานะคะให้ลิงก์อย่างเรานะคะได้เห็นได้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ